สวัสดีครับทุกคนนะครับคุณกำลังอยู่กับ Big Review หนังนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ทั้งไปดูหนังด้วยแล้วก็ความรู้สึกของผมด้วยที่แบบว่ารู้สึกว่าหนังไทยบางเรื่องเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้าโรงใช่ไหมฮะแล้วผ่านไปอีกเพียงไม่กี่วันรู้สึกอีกทีนึงแทบจะไม่เหลือรอบในโรงแล้วแล้วบางทีแบบว่าถูกถอดรอบฉายจนหายหมดเกลี้ยงแล้วผมก็ตกใจว่าแบบมันเพิ่งเข้าเมื่อวันสงกรานต์นี้เองนะฮะเรื่อง16ห้าว19เดือดนะฮะนี่คือหนังไทยที่ผมจะพูดถึงในไลฟ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันเพิ่งเข้าวันสงกรานต์เองอะแล้วตอนเนี้ยเพิ่งยังไม่ทันจะหมดสงกรานต์เองนะฮะผ่านมาแค่ 3-4 วันเนี่ยรอบฉายเกือบไม่เหลือแล้วในโรงหนังอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็เลยตกใจเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไปไวขนาดนี้วะแค่ 3-4 วันน่ะมันไม่ใช่จำนวนมากเลยใช่ป่ะฮะอย่างน้อยหนังมันควรจะต้องอาทิตย์2อาทิตย์หรือแม้กระทั่งแบบ Fast and Furious อย่างเงี้ยรอบฉายถูกถอดบ้างก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเหลือรอบให้ดูอยู่แต่เรื่องนี้คือมาปั๊บแล้วก่อนมันจะไปเนี่ยมันก็แบบเปลี่ยนโปรเลยจากปกติคือ250บาทอะไรอย่างเงี้ยเท่าหนังฝรั่งใช่ป่ะคนก็ไปดู Fantastic Beasts อะไรก็ว่าไปแต่เรื่องนี้ลดราคาครับทุกคนเหลือ69บาทนะฮะทุกที่นั่งนะฮะในโรงทุกโรงเลยนะครับแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนี้แล้วอ่ะนี่คือเพิ่งเข้าเองแล้วลดราคาขนาดนี้บางคนก็บอกว่าโหอย่างเงี้ยเดี๋ยวคงลดราคาเหลือ39บาทแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้โห my god มากอ่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่าในมุมคนสร้างก็คงทำกันมาอย่างยากลำบากนะฮะแล้วแบบลดราคาเนี้ยผมว่ามันก็คงมีความแบบถ้าพูดตรงๆนะคงตรอมใจอยู่ประมาณนึงเหมือนกันว่าแบบหนังเพิ่งเข้าใหม่แต่ว่ารอบฉายจะหมดจะต้องหาคนดูอย่างน้อยมันอาจจะแบบไม่ได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้มันไม่เก็บตัวหนักเกินมาใครก็ได้เข้ามาดูกันหน่อยอะไรเงี้ยก็ลดราคาเหลือเพียง69บาทใช่ไหมก็ต้องไปหารครึ่งอีกอ่ะฉะนั้นต้องหารครึ่งกับลงก็เหลือแค่รอบแล้วเท่าไหร่กันอ่ะ20 30กว่าบาทเองอ่ะถูกป่ะมันไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะเลยอาจจะ30บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นมันก็ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบโอ้รู้สึกแบบจึ๊กใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหอย่างนี้ยุคนี้ทำหนังไทยยังไงถึงจะได้ตังค์วะอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบอ่ะงั้นลองไปดูหน่อยแล้วกันวะนะครับผมหารอบฉายเลยแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็จะแบบจองที่เนี่ยตรงใกล้ๆที่ของผมเนี่ยผมก็จะเอาตรง SF แถวในเมืองอะไรเงี้ยปรากฏว่าจะจองตอนที่มันลดเหลือ69บาทดูอีกทีนึงตอนเช้าปั๊บรอบหายไปนะฮะโดนเอาออกเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไปหาอีกโรงนึงไปปรากฏว่าไปเจอโรงของไอ้ที่ซีคอนนะฮะซีคอนซินีเพ็กเนี่ยก็เป็นเครือเมเจอร์เนาะก็ดูแล้วปรากฏว่าเออยังมีรอบเหลืออยู่นะครับแล้วเราก็เลยแบบรีบไปดูเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาคุยเรื่องหนังกัน16 5 19เดือนเนี่ยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ My True Friends The Beginning เนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยคุณอัศจรรย์สัตโกวิทนะฮะซึ่งเป็นผู้กำกับที่เคยทำหนังอย่างมึงกูเพื่อนกันจนวันตายซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็กลับมาในธีมเดียวกันนั่นแหละคือธีมของการที่แบบเพื่อนแท้จะไม่มีวันทิ้งกันเราจะเป็นเพื่อนกันจนวันตายหรืออะไรต่างๆแต่ว่ารอบนี้เขาบอกว่านี่คือปฐมบทของหนังชุดนี้เลยของเขาเลยนะครับซึ่งก็จะพูดถึงวัยรุ่นเชียงใหม่ในยุค80ที่แบบมีกลิ่นอายอรรถรสต่างๆที่มีความเป็นแก๊งสเตอร์มีความเป็นแบบจิ๊กโก้กินอยู่เที่ยวเล่นอะไรยังไงนะฮะเป็นวิถีชีวิตนักเรียนนักเลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นในหนังของพี่นิชชี่วายุฟิล์มเนาะที่ทำแซบแสบโลกแตกอะไรเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการแบบว่าพูดถึงแก๊งเดอะแก๊งแก๊งสเตอร์เชียงใหม่ใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นความเป็นแก๊งสเตอร์ที่แบบไม่ใช่แค่เฉพาะแบบเดอะแก๊งอย่างเดียวแต่มันจะมีพูดถึงเด็กในโรงเรียนเอกชนเด็กในโรงเรียนรัฐบาลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมารวมตัวเป็นแก๊งกันเป็นอะไรกันนะครับแล้วก็มีนักแสดงนำนะฮะก็จะเป็นน้องริววชิรวิทย์นะฮะซึ่งแบบก่อนหน้านี้ผมก็เห็นน้องเขาแค่ในบทมาเก๊าในเรื่องรถเล็กคนจางเนาะซึ่งเราแบบแทบจะไม่ได้เห็นความสามารถอะไรของเขาจริงๆเลยนะครับซึ่งเรารู้แหละว่าน้องเขาคงมีความสามารถมากกว่านั้นเยอะนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกแบบจังหวะเวลาที่พร้อมที่จะปล่อยแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตามน้องในละครเพราะน้องเขาน่าจะไปอยู่กับช่องใช่ป่ะฮะทีนี้มาเห็นน้องอีกทีนึงคือมาเล่นหนังเรื่องนี้ซึ่งแบบเฮ้ยน้องเล่นดีเลยนะเล่นใช้ได้เลยแบบว่าเราไม่นึกว่าลุคอย่างน้องริววชิรวิทย์สามารถแสดงบทความเป็นแบดบอยออกมาได้ความเป็นแบบมีความแบบเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องสามารถแบกบทนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีมิย่าทองเจือซึ่งผมรู้สึกว่าโครงหน้าของมิย่าเนี่ยดูแปลกๆไปนิดนึงเหมือนกันตอนแรกผมก็ยอมรับว่าผมก็มีความแบบรู้สึกว่าโหหน้าแบบออร่ามันไม่ได้เป็นนางเอกขนาดนั้นสำหรับเรานะเออแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆในตัวหนังเนี่ยน้องก็แสดงได้น่ารักดีประมาณนึงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีแน็กชาลีเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นนะฮะที่ชื่ออะไรนะโดมเดอะเฟสอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็จะมีคนอื่นๆที่มาประปรายเป็นนักแสดง
วัยรุ่นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่เชียงใหม่กันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมดูหน้าหนังจริงๆแล้วเนี่ยก็คุยกันตั้งแต่ตอนเห็นตัวอย่างกับเพื่อนๆว่าแบบเพื่อนผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าดูอ่ะพูดตรงๆเพื่อนผมรู้สึกว่ามันเกรด B เลยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วเขาก็น่าจะตั้งใจทำอะไรประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยผมก็บอกไปผมก็เลยแบบเป็นความตั้งใจไงว่าเฮ้ยอาอยากจะดูหน่อยอยากจะสนับสนุนว่าหนังไทยเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเล่าจากฝั่งภาคเหนือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะปกติเราก็จะเห็นอย่างจากภาคใต้ภาคอีสานใช่แต่ว่าภาคเหนือนานๆทีมาทีเปล่าวะสำหรับเรานะเราก็เลยแบบอ่ะงั้นลองไปดูหน่อยแล้วมันเป็นเรื่องแบบมีตอนแรกเราจะเห็นโปสเตอร์เป็นฟีลแบบนักเรียนเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่แบบมันต้องยกพวกตีกันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็แบบไปดูมันคงไม่ถึงขั้นแบบโฟคิงใช่ไหม นะฮะเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็มีการแบบว่าวางคอมโพสต่างๆเนี่ยอย่างรถสีแดงๆหรือว่าฉากเชิดเซตติ้งที่มันจะทำให้มันเข้ากับช่วงยุค80แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจทำประมาณนึงเลยทีเดียวนะฮะมีความแบบเป็นเหมือนกับยุคเอ็กตี้ที่แบบถ้าเป็นฝรั่งอ่ะเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับถึงช่วงที่มันแบบคนจะป๊อปคัลเจอร์อารมณ์แบบป๊อปคัลเจอร์แล้วเพลงอะไรการแต่งตัวยุคสมัยอ่ะมันก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นกลิ่นอายของวัยรุ่นในยุคนั้นนะฮะซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะพูดถึงการที่แบบว่าวัยรุ่นแต่ละแก๊งมันก็จะไม่ถูกกันนะฮะแล้วมันก็จะมีใครที่หาเรื่องใครก่อนใครหาเรื่องใครทีหลังไอ้นี่จะต้องปกป้องคนนั้นคนนี้แล้วมันก็จะมีการแบบว่าเพื่อนอ่ะกูจะยอมสู้จนไปแบบไปนอนข้างเตียงมึงแบบทั้งที่แบบมึงบาดเจ็บกูก็จะต้องบาดเจ็บตามมึงเพราะมึงเป็นเพื่อนกูบางทีแบบว่าไปสู้กับคนอื่นทั้งที่แบบว่าไม่ได้ถามเหตุผลเลยแค่ว่ามึงมาทำร้ายเพื่อนกูก็จะไปสู้กับมึงไปฟาดมึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายมิตรภาพมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนของเพื่อนแล้วไปทำลายศัตรูอะไรเงี้ยมันจะมีความอย่างเงี้ยอยู่ว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายเราจะเลือกฝ่ายไหนเป็นเพื่อนกันแน่อะไรเงี้ยถ้าว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราคนนั้นก็เป็นเพื่อนเราแต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนแม่งซันเป็นศัตรูกันเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าตัวหนังจริงเขาก็สะท้อนได้น่าสนใจเลยนะฮะแล้วก็มีปมของตัวเอกเองที่จะต้องเผชิญความโดดเดี่ยวบางอย่างการเติบโตที่ปราศจากพ่อแม่ดูแลหรืออะไรเงี้ยผมว่าเขาก็ปูออกมาได้ดีนะคือช่วงแรกๆเปิดมาเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้สนุกเลยทีเดียวบางคนดูโปสเตอร์หนังดูเทรลเลอร์หนังรู้สึกว่าแม่งเละแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เราเห็นชื่อคุณอัศจรรย์ที่แบบว่าเคยทำเพื่อนกูอะไรชื่ออะไรนะกูมึงอะเพื่อนเนี่ยกูมึงเพื่อนกันจนวันตายอันนั้นอะไม่ได้แย่เลยนะแล้วมีมาริโอกับเมาส์แสดงถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแล้วเขาก็เล่นกันแบบเล่นได้ว่าทำเงินในระดับนึงเลยอะถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องนั้นนะแล้วมีความจริงจังมากกว่าเรื่องนี้หน่อยนึงในเชิงแบบโปรดักชันในเชิงอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้มันก็จะมีความแบบเหมือนกับด้วยความที่ว่ามันลดอายุให้มันดูมีความเป็นเด็กลงมีความเป็นมัธยมมีความเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความฟีลแบบเด็กลงนิดนึงแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวหนังเองเนี่ยพอมันเล่าเรื่องครอบครัวนะฮะเล่าเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดูไปมันก็ตามสูตรของมันเลยนะครับก็มีความแบบว่าพูดถึงเรื่องที่เอาจริงๆเขาบอกว่าเป็น based on true story เลยแก๊งพวกนี้จริงๆสมัยช่วงยุค80เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆก็มี end credit มาพูดถึงเมนชั่นเกี่ยวกับแก๊งเหล่านี้นะฮะแต่หนังเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะมันสนุกกว่าที่ผมคิดไว้นะคือหน้าหนังเองอะไรเองมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเราขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าหนังมันมีหัวใจของมันเองอะหนังมันยังอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างอาจจะมีอะไรบ้างอย่างเปิดมาตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมาพูดถึงช่วงยุคแบบเหมือนกับจะเป็นยุคปัจจุบันก่อนที่ย้อนอดีตแล้วมีแบบโปสเตอร์มึงกูอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกงงๆเหมือนกันหรือว่าจะเป็นแบบตัวคนเขียนหรือว่าตัวผู้กำกับเองที่เขาต้องการที่จะพูดถึงว่าอ่านี่คือชีวิตเขาที่ย้อนกลับไปเมื่อตอนนู้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้จะเป็นพาร์ทตอนต้นเหมือนกับเป็นพรีเควลนะฮะเป็นพรีเควลของไอ้มึงกูผมก็รู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันจะต้องรีเลทอะไรขนาดนั้นผมเองก็อาจจะจำเรื่องมึงกูไม่ได้ด้วยแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูเรื่องมึงกูแล้วมาดูเรื่องนี้ก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วมาดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรเหมือนกันส่วนตัวหนังก็โอเคเลยนะครับแค่ติดที่ว่าบางทีมันใช้ฉากซ้ำๆกันไปนิดนึงเช่นฉากบ้านเลยฉากไอ้คาเฟ่ที่มันไปเต้นกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีไซน์ได้ดีนะแต่ว่าพอมันเห็นหลายๆทีอ่ะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันก็จะดรอปลงมานิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะวิธีนำเสนอของมันด้วยแหละนะฮะอาจจะมีน้องนักแสดงบางคนที่เล่นแข็งๆบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ส่วนที่ผมติดกับหนังเลยนะฮะผมแค่แอบติดบางจุดเท่านั้นเองการเล่าเรื่องบางส่วนที่ถ้าคนที่ดูแล้วแบบว่าอาจจะพูดแรงๆหน่อยก็อาจจะบอกว่ามันเชยหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่เราเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็
เป็นตามยุคตามสมัยของมันนั่นแหละที่จะเล่าให้แบบตรงๆแบบใจใจเหมือนลูกผู้ชายแบบนักเลงซึ่งถามว่าเรื่องนี้มันเดายากไหมว่ามันจะจบยังไงมันจะไปยังไงก็ไม่ได้เดายากอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมก็ยังดูไปได้กับมันเพลินๆอยู่ส่วนที่ผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาคือชื่อเรื่องอ่ะ16-5 19เดือนมันไม่ชัดไง16-5อาจจะเป็นเหมือนกับตัวเอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยที่รับบทโดยน้องริวอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็19อาจจะเป็นแบบแม็กชาลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปเดือดกับรุ่นพี่ไว้แล้วสุดท้ายแม่งมาไฟกันเองอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าน่าเสียดายส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้นะมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้มันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันเข้าโรงแค่แป๊บเดียวแล้วมันต้องถอดออกจากโรงเลยทั้งที่แบบรู้สึกว่า potential ของหนังมันมีอยู่นะมันไม่ได้ย่ำแย่มันไม่ได้ห่วยแตกแบบดูไม่ได้อ่ะนะฮะแล้วตัวเรื่องตัวอะไรเขาก็ตัวฉากการดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีความตั้งใจทำเลยทีเดียวอ่ะนะฮะแล้วผมก็เห็นอยู่ว่าแบบหนังมันพยายามจะพูดบางอย่างซึ่งเราก็โอเคตรงที่ว่ามันชัดมากว่ามันจะพูดเรื่องมิตรภาพแน่ๆแล้วมันจะพูดเรื่องของการที่แบบเอ้ยเพื่อนแท้เราต้องไม่ทิ้งกันเราต้องสามัคคีกันอะไรเงี้ยก็เป็นทางของเขาอ่ะนะครับแต่นั่นแหละด้วยหน้าหนังที่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชื่อหนังไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างทั้ง3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามันทำลายหนังเรื่องเนี้ยพอสมควรเลยสำหรับผมนะไม่ใช่ตัวหนังเลยอ่ะตัวหนังมันอาจจะมีจุดบอดจุดอะไรบ้างแต่ว่าผมโอเคกับมันหมดนะครับผมรู้สึกว่ามันก็มีจุดของมันอะไรเงี้ยอาจจะมีจุดซีนบ้งบ้งบ้างอ๋ออีกจุดนึงตัวละครของหนังแม่งเยอะมากเยอะจนแบบส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนี้นะมันไปต่อยอดเป็นซีรีส์ได้เลยคือมันไปทำเป็นซีรีส์ได้เพราะมันจะมีแก๊งนั้นแก๊งโน้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วบางทีคือเราก็จำไม่ได้ว่าไอ้นี่มันคือพวกใครไอ้นี่มากับใครไอ้นี่เจอยังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยอาจจะมีแอบสับสนบ้างเหมือนกันแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกเพราะว่าพอผมดูไปผมก็เริ่มทันแล้วอ๋อไอ้นี่ก็จะอยู่กับไอ้นี่เป็นส่วนใหญ่นะไอ้นี่น่าจะอยู่กับไอ้นี่น่าจะเป็นเพื่อนกับไอ้นั่นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพระเอกมันก็จะมีแบบมีน้องชายมีอะไรเงี้ยอีกซึ่งมันจะเป็นซัพพอร์ตย่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็จอยนะผมจอยกับทั้งหมดเลยนะฮะแต่แบบเนี่ยเราแอบเสียดายตรงที่ว่าคนดูมันน้อยไปหน่อยรอบที่เราดูเนี่ยอุตส่าห์ลดราคาเหลือ69ก็ยังดีด้วยว่าผมก็เห็นคนประมาณเกือบ10กว่าคนที่เข้าไปดูในโรงนะฮะก็ถือว่าโอเคลดราคาอาจจะช่วยได้ประมาณนึงแต่แบบผมรู้สึกว่าแป๊บเดียวแล้วหนังมันแบบผมไม่รู้ว่ามันสร้างมาอย่างยากลำบากแค่ไหนนะแต่ว่าถึงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันหมดเวลาในการฉายของมันนะผมเสียดายผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆ potential มันมีนะทำไมมันไม่ทำให้หนังมันมีคนไปดูได้มากกว่านี้วะอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมีคนมาเม้นบอกผมว่าหน้าหนังมีปัญหาก็คงอย่างนั้นนั่นแหละนะฮะมันเหมือนกับมันไม่รู้นะว่าจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้ว่าฝั่งเชียงใหม่จะไปดูเยอะกันแค่ไหนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอาจจะเป็นพูดเรื่องเฉพาะทางมากๆอะไรเงี้ยแก๊งสเตอร์เชียงใหม่แต่เรื่องที่มันเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจจริงๆมันก็จะทำให้เราอินได้ซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็พาเราไปได้ในระดับนึงเลยนะแต่ว่าอาจจะด้วยแบบนั่นแหละอาจจะด้วยแคสติ้งอาจจะด้วยตัวอะไรต่างๆบ้างอะไรเงี้ยที่ถ้าไม่นอกเหนือจากตัวพระเอกเองอะผมว่ามันก็ยังมีติดอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดที่เป็นจุดบอดอะนะครับเพราะว่ามันก็พอไปได้เอาจริงหนังเรื่องนี้มันก็ยังดีกว่าหลายๆเรื่องนะครับแต่แค่ว่าการนำเสนอมันอาจจะแบบไม่ได้ดึงให้คนเข้าไปดูหนังได้หนังก็เลยแบบต้องลาลงไปอย่างรวดเร็วตามระเบียบก็เป็นเคสที่ผมต้องไปศึกษาเองกับตานะฮะว่าหนังมันเป็นยังไงนะหนังในยุคนี้นะครับหนังไทยยุคนี้อาจจะมีเวลาพิสูจน์ตัวเองไม่เยอะเท่ายุคก่อนแล้วนะฮะหนังไทยที่เข้าลงในตอนนี้ต่อให้คุณเป็นหนัง GDH อ่ะต่อให้คุณเป็น Fast and Furious อ่ะหนังพี่เต๋อนะว่าพลอ่ะคุณยังโดนเอาออกเลยถ้าเกิดว่าหนังมันไม่ทำเงินในช่วงวันแรกๆอะไรเงี้ยหนังซ้ำยังต้องไปแข่งกับ Fantastic Beasts หรืออีกไม่กี่อาทิตย์ Doctor Strange ภาค2ก็จะเข้าอะไรเงี้ยโหเต็มไปด้วยแบบว่าโซลูชั่นที่โคตรยากลำบากแล้วถามว่าคนจะเสียตังค์เท่ากับหนังฝรั่งเหล่านั้นน่ะนะฮะเพื่อจะมาดูหนังอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบโอ้มันก็จะยิ่งน่าคิดมากขึ้นนะครับเอาจริง strategy แบบลดราคาเนี่ยมันก็ช่วยประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราทำหนังไทยแล้วเราก็ขายราคาถูกขึ้นก็อาจจะมีคนมาดูมากขึ้นก็เป็นไปได้ใช่ป่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยทำยังไงให้คนรู้สึกอยากดูก่อนอันนี้น่าสนใจมากแล้วผมก็ว่านี่เป็นโจทย์ที่ผู้สร้างหนังไทยคงต้องทำการบ้านกันอีกมากพอสมควรนะครับแล้วมันไม่ใช่ง่ายด้วยผมรู้สึกว่าต่อให้ทำการบ้านดีผมว่าไอ้ฟ้านเนี่ยที่คนมาบอกว่าโปรโมทแล้วมีปัญหาตัวอย่างนู่นนี่นะ
เราว่าส่วนตัวเราก็ยังอยากดูนะเออแต่บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ขนาดฟ้าก็ยังไม่รู้แล้วคุณคิดเหรอว่าไอ้16 5 19เดือนมันจะคนจะรู้ว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่บนโลกอ่ะฟังแล้วเศร้าจังเลยอ่ะแต่ว่านี่ผมพูดความจริงอยู่นะเอาจริงนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยอย่างเราคนดูหนังเราก็พยายามจะต้องไปเสาะหามาดูให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องไปหารอบจนเจอแล้วก็จนต้องไปดูแล้วเราก็มาบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ห่วยเลยมันโอเคอยากให้ไปดูกันด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีโอกาสผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะต้องรอตามสตรีมมิ่งนะฮะหวังว่ามันจะเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาจริงเรื่องนี้ดีกว่าสตรีมมิ่งที่ไปเข้าใน Netflix ช่วงหลังๆตั้งหลายเรื่องนะครับไอ้หนังไทยที่มันไม่ได้เรื่องทั้งหลายอ่ะเออนะฮะเรื่องนี้ดีกว่ากันเยอะนะฉะนั้นเราก็ยังเชียร์อยู่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะเออก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงละกันว่าลองไปดูหน่อยก็ได้นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราไม่ชอบจุดนึงก็การกำกับภาพเรารู้สึกว่ามันดูแบนมันดูแบบไม่ค่อยซีนิมาติกเท่าไหร่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะการใช้เลนส์ฟิชไอเยอะเกินไปรู้สึกว่ามันทำให้หนังดูชีพลงสำหรับเราอืมมันก็แอบแบบเสียดายเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่โปรดักชันเขาก็ไม่ได้แย่นะมันก็มีการดีไซน์อะไรประมาณนึงเหมือนกันการจัดอาร์ตการเซตติ้งให้เข้ากับมูดโทนในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ว่านั่นแหละก็พูดง่ายๆว่ามันอาจจะยังไม่ได้สุดในแต่ละทางขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทำให้ตัวหนังเองเนี่ยที่มันหน้าหนังก็ดูกลางๆแล้วเนี่ยคนก็เลยไม่ได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้พูดถึงเยอะเท่าที่ควรเนาะทำให้หนังมันก็ไม่ได้ไอ้นี่เนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำให้แบบว่าคนได้เข้าถึงหนังเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอจบการพูดถึงแต่เพียงเท่านี้นะฮะส่วนตัวถือว่าอันนี้ก็เป็นเคสเนาะว่าคนทำหนังไทยเราคงต้องทำกันบ้านกันเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะโอกาสคนมาดูหนังไทยจะยิ่งยากกว่านี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะครับก็เห็นใจแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับผมรู้ว่าหนังเรื่องนี้ก็ใช้ทุนสร้างประมาณนึงเลยแหละนะครับแล้วก็มันมีความแบบผมรู้ว่ามันจริงใจประมาณนึงกับคนเลยแหละนะครับต่อให้มันจะมีซีนบ้งบ้งอะไรบ้างก็ตามแต่ว่าผมว่ามันสามารถงัดหัวใจออกมาพูดได้อ่ะเออนะแมนแมนอ่ะอาจจะเล่าเรื่องเชยหรืออะไรก็ตามนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมี potential นะถ้าเกิดไปเจอตามสตรีมมิ่งหรือว่าเจออะไรในอนาคตเนี่ยเจอตรงไหนเนี่ยนะครับให้โอกาสเขาหน่อยอย่าเพิ่งตัดสินจากหน้าหนังอย่าเพิ่งตัดสินจากเทรลเลอร์นะครับนี่เป็นหนังไทยที่อยากให้ลองดูกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่ใช่หนังที่แบบดีมากอาจจะสู้มึงกูไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่แย่หรือว่าเป็นหนังที่มาเป็นขยะแน่ๆนะครับก็นั่นแหละครับอยากจะพูดถึงหนังเรื่องนี้สักหน่อยนะจริงๆบทเขาก็ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจประมาณนึงเลยเหมือนกันนะเพราะว่าการเล่าเรื่องเขาการใช้คอนฟลิกต์เขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ตามสตรัคเจอร์หมดเลยมันไม่ได้มีอะไรตรงไหนผิดเลยอะไรเงี้ยแค่ว่าวิธีการอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะก็นั่นแหละถ้าคุณไปดูก็อาจจะได้คำพูดดีๆหรือว่าแบบฟีลลิ่งดีๆระหว่างมิตรภาพระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะลองไปดูครับผมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วรู้สึกยังไงดูตอนไหนก็มาบอกกันได้นะครับว่าคุณดูเรื่องนี้จากตรงไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ยังมีในโรงนะใครที่ยังอยากไปดูอยู่ก็ฟังผมพูดอยากไปดูก็รีบไปสนับสนุนกันนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับน้องริวนะฮะหรือว่าแน็กชาลีแน็กแฟนฉันก็ไปสนับสนุนเขาหน่อยก็ได้นะครับเห็นแน็กแฟนฉันเป็นตัวร้ายก็อาจจะรู้สึกว่าโหมันก็พยายามจะทำใจให้เชื่อยากนิดนึงแต่ว่าก็อ่ะนั่นแหละเขาก็มาถือว่ามาเป็นบทบาทอีกลุคนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับพูดเยอะไปแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องณภัทร SL หรือว่า Big ณภัทร Viral Story นะครับนะฮะก็ใน YouTube แล้วก็ Big ณภัทรใน TikTok นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ